ังจากกิจกรรมวันนี้เขาบอกว่าจะมีกิจกรรมครบรอบ150ปีกระบี่นะคะออกเรียกว่าจะเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่สนใจร่วมกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5ต่อกันเลยนะคะเรื่องเป็นการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุและ